บอลไทยต้องเล่าคลิปนี้5แข้งไทยฟอร์มโคตรปังไทยลีก2021นะครับเปิดฉากฤดูกาลได้อย่างสุดมันสำหรับศึกฟุตบอลไทยลีกโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นของนักฟุตบอลชาวไทยครับบอกเลยว่าไม่เป็นสองรองนักเตะต่างชาติเลยสามารถช่วยทีมได้เยอะขึ้นและก็ไม่ต้องให้นักเตะต่างชาติแบกอย่างเดียวเหมือนช่วงที่ผ่านมาครับซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีของฟุตบอลไทยอย่างมากเพราะจะได้มีนักเตะตัวเลือกในทีมชาติไทยมากขึ้นรวมไปถึงนักเตะไทยก็จะได้มีเวทีลงเล่นเยอะขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับนักเตะคนแรกที่ฟอร์มการเล่นสุดปังก็ต้องยกให้อามน้องรักสุภชัยใจเด็ดที่แฟนชาวตูดูบอลไทยเนี่ยตอนนี้เรียกกันว่าสุภชัยวาดี้นะครับเพราะอามเนี่ยยิงประตูกระจุยกระจายโดยตอนนี้เขาทำไป4ประตูกับอีก3แอสซิสต์เรียกได้ว่าพีคจัดๆนะครับดูเหมือนว่าความมั่นใจของสุภชัยเนี่ยกลับมาอยู่ในระดับสูงอีกครั้งจุดเด่นของเขาคือจังหวะจบสกอร์ที่คมกริบได้ง้างเท้ายิงเมื่อไหร่เนี่ยใส่สกอร์ได้ตลอดและที่อามสุภชัยกลับมาฟอร์มดีอีกครั้งนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ากาม่าเนี่ยจับเขาไปเล่นตำแหน่งที่ดีที่สุดคือกองหน้าตัวเป้าทำให้สุภชัยเล่นเป็นธรรมชาติก่อนจะยิงกระจายถ้าเกิดเขายังรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ต่อไปได้ก็มีสิทธิ์ลุ้นดาวซันโวนะครับแถมเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยจะได้เห็นลีลาการเต้นแสดงความดีใจของสุภชัยเพิ่มด้วยต้องบอกท่าดีใจของสุภชัยนี่น่ารักสุดๆเลยครับขณะที่คนที่2ก็ต้องยกให้คนนี้ครับวีรเทพป้อมพันธ์มิดฟิลด์มันสมองของกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดนะครับนี่คือนักเตะที่ได้รับคำชมอย่างมากว่าพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาอยู่ในระดับท็อปของเมืองไทยนะครับแถมยังมีฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวามากที่สุดในเมืองทองแล้ววิรเทพเนี่ยคุมแดนกลางของกิเลนพยองได้อยู่หมัดแถมเล่นได้ทั้งเกมลุกและเกมรับนะครับเกมลุกเนี่ยจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมลุ้นทำประตูได้ตลอดขณะที่เกมรับเนี่ยก็วิ่งไล่บี้เอาบอลคืนมาได้เรียกได้ว่านี่คืออีกหนึ่งนักเตะที่เมืองทองจะขาดไม่ได้นะตอนนี้นะครับโดยฟอร์มของวิรเทพเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆและถูกการันตีด้วยการถูกรับเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของศึกฟุตบอลไทยลีกเกมแรกของฤดูกาลเรียกได้ว่าจานเตอร์ของกิเลนพยองของจริงสุดๆในซีซั่นนี้ครับขยับไปที่คนที่3นะครับก็คือศิวกรเตตระกูลจอมเทคนิคเท้าซ้ายจากสิงห์เชียงรายนะครับบอกเลยว่าฟอร์มของศิวกรเนี่ยแจ่มแมวอย่างมากนะครับโดดเด่นในเรื่องของเกมลุกสุดๆเท้าซ้ายของเขาเนี่ยสามารถสร้างสรรค์เกมลุกให้กับเชียงรายได้ตลอดเวลาพูดง่ายๆบอลเข้าเท้าซ้ายของศิวกรเตตระกูลเมื่อไหร่เนี่ยเชียงรายมีลุ้นทำประตูตลอดจนทำให้แฟนบอลชาวไทยหลายคนเนี่ยเชียร์ให้ศิวกรเตตระกูลไปเล่นฟุตบอลต่างประเทศได้แล้วโดยเฉพาะฟุตบอลเจลีกนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีพัฒนาการเล่นที่ดีอย่างมากและกลายเป็นนักเตะระดับท็อปของฟุตบอลไทยลีกไปแล้วสำหรับศิวกรเจตกูลขณะที่คนที่4นะครับก็คือปกเกล้าอนันต์นะครับกองกลางจอมขยันของแบงคอกยูไนเต็ดฤดูกาลนี้โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นสุดๆนะครับเป็นกำลังหลักของแข้งเทพในยุคโค้ชแบนทศวรรณไปแล้วจนหลายคนเนี่ยเชียร์ให้เขาติดทีมชาติไทยไปลุยฟุตบอล AFF Suzuki Cup ในช่วงปลายปีนี้ครับจุดเด่นของปกเกล้าอนันต์เนี่ยก็คือการเล่นเข้าขากับนักเตะบราซิลของทีมอย่างเฮเบอร์ตี้และวันเดอร์ลุยได้เป็นอย่างดีทำให้เกมของแบงคอกสมูทนะครับและเขาเนี่ยยังเชื่อมบอลจากตรงกลางสนามไปที่แนวรุกของแบงคอกก็ดีแล้วก็มีความขยันทุ่มเทนะครับช่วยเล่นเกมรับตลอดเวลาเป็นนักเตะที่แฟนบอลแบงคอกเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ปรบมือให้ความยอดเยี่ยมของปกเก้าจริงๆทำให้แบงคอกในตอนนี้มีฟอร์มการเล่นที่ดีอยู่หัวตารางครับและคนที่5ก็คือเจ้ายิมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะครับตัวลุกจากชลบุรี FC ถึงแม้ฟอร์มการเล่นของเจ้ายิมช่วงหลังจะดรอปลงไปแต่ต้องยอมรับเลยว่าเป็นปีที่วรชิตเนี่ยก้าวผ่านคำว่าดาวรุ่งกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวและกลายเป็นตัวหลักของฉลามชนเป็นที่เรียบร้อยนะครับฝีเท้าของวรชิตในซีซั่นนี้โดดเด่นมากเมื่อได้มาเล่นกับนักเตะต่างชาติฝีเท้าดีอย่างพวกกิริคันยุคเดนิสมูริโดรวมไปถึงยูพยองซูนะครับนอกจากนี้วรชิตนะครับยังมีทีเด็ดในเรื่องของการสอดขึ้นมาทำประตูแล้วก็การเล่นตรงกลางสนามให้กับชลบุรีนะครับทั้งเกมรับรวมไปถึงเล่นเกมลุกแล้วก็จ่ายบอลคิลเลอร์พาสให้เพื่อร่วมทีมไปลุ้นยิงนะครับเรียกได้ว่าวรชิตตอนนี้ทำไปแล้ว4ประตูด้วยกันและมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดเพราะฝีเท้าของนักเตะคนนี้เป็นที่ยอมรับในฟุตบอลไทยลีกเรียบร้อยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็น5นักเตะไทยที่ฟอร์มโคตรปังในไทยลีก2021ที่ผมต้องพันวัฒน์เลือกมาพูดคุยกันนะครับยังมีนักเตะอีกหลายคนเลยที่ฟอร์มดีอาทิรัชนาธอรัญไพโรจน์ของสุพรรณก็เล่นดีนะครับรวมไปถึงประกรณ์เปรมพักก็ดีของการท่าเรือนะครับ
แล้วเพื่อนๆชาวตูดูบอลไทยคิดว่าใครมีฟอร์มการเล่นที่โคตรปังอย่างมากในช่วงต้นฤดูกาลของฟุตบอลไทยลีกปีนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและที่สำคัญช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ในตูดูบอลไทยกันด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ฟุตบอลไทยดีๆที่คัดสรรมาให้นะครับคลิปนี้ผมต้องพันวัตและบอลไทยต้องเล่าขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ